ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งมาครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการ Spirituality ทาง Tuition 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยนิตยสารรายเดือน Fast Bite Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซ่ Big Bite คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แอมโซนน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกามาครับเข้าเบรก2เลยครับบอกว่าเมื่อสักครู่นะฮะเราก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าไปถ่ายทำสกู๊ปคร่าวๆเป็นไฮไลท์ที่ยูไฮเมดในงานบางกอกบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับนี่แล้วก็วันนี้นะครับเสื้อตัวลิมิเต็ดดิชั่นมาอยู่ในรายการเราแล้วนะครับเราจะมีให้2ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่โฟนอินเข้ามานะครับแล้วก็มาพูดคุยกับเราในเรื่องของหมวกกันน็อกครับคือพูดคุยสมมติพี่กิ้งโทรมาสวัสดีครับครับผมอยากรู้เรื่องของหมวกกันน็อกครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็ได้หรือว่าสมมติตู่โทรไปพี่กิ้งครับเนี่ยตอนนี้ผมใช้หมวกยี่ห้อนี้อยู่ครับดีมากเลยนู่นนี่นั่นถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยโอเคเลยนะอะไรเพราะหน้าอะไรเงี้ยคือเข้ามาแลกเปลี่ยนในเรื่องของหมวกกันน็อกกันนะครับโฟนอินเข้ามา2สายเท่านั้นเอาง่ายๆแค่แบบพี่ใช้หมวกอะไรซื้อจากที่ไหนราคาเท่าไหร่เงี้ยก็ได้ก็ได้ใช่ไหมก็ได้เหมือนกันพูดคุยกันปกติก็ได้ครับก็โทรเข้ามานะฮะบอกสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองท่านใช่วันนี้ผมอย่างนี้ครับมีบางฝนตกครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะครับเปิดสายเลยไหมครับเปิดสายเลยครับสามารถโทรเข้ามาได้ครับที่เบอร์025309496-98นะครับแล้วก็ SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความแต่สำหรับเสื้อ Limited Edition ครับ2รางวัลนะฮะเราสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่โฟนอินเข้ามาเท่านั้นนะครับเริ่มแล้วก็เปิดสายได้เลยครับใช่แต่ว่าในเรื่องของคำถามนะฮะทาง SMS หรือว่าโฟนอินก็เข้ามาได้เช่นเคยนะครับนี่มาเลยครับ SMS แรกครับ Yamaha Xmax 300วางจำหน่ายร้านขายทั่วไปหรือยังครับวางขายเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานแล้ววางขายเรียบร้อยแล้วเปิดตัวคือตอนแรกเปิดตัวต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับในวันที่15สิงหาคมนะครับแล้วก็พวกเราก็ไปกันนะครับแล้วก็วันเสาร์นะฮะที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลวันแรกนะครับก็ได้เปิดราคานะครับ 168,000 บาทนะครับเล้าๆเลยนะราคาแล้วก็ส่งทั่วประเทศครับในวันจันทร์สามารถซื้อได้ที่ Yamaha Square นะเพราะว่าเป็นรถพิกัด 300cc ซึ่งก็ยังไม่ต้องไปถึงกับ Yamaha Rider Cup Yamaha Rider Cup ก็จะเป็นแบบว่าบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ขึ้นไปใช่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นคาร์ที่แบบว่าอยู่ในยามฮ่าสแควร์ได้เพราะฉะนั้นก็สามารถไปจับจองได้เลยได้เลยนะครับทุกสีทุกสีต้องบอกว่าโกลบอลโมเดลนะเหลืองโกลบอลโมเดลคือผลิตจากอินโดนีเซียส่งไปขายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยมีสีจะมีสีได้ขอโทษสีดำสีน้ำตาลสีขาวที่มีทั่วโลกนะแต่สำหรับเอเชียจะเพิ่มอีกหนึ่งสีนั่นก็คือสีเหลืองเฉพาะเอเชียเท่านั้นเขาบอกว่าคนเอเชียชอบจิ๊ดจ๊าดอลึงชึงนะครับก็เลยเพิ่มความสดใสเข้ามาให้เป็นสีเหลืองนะครับราคาถือว่าเล้าใจมากกับบิ๊กสกูตเตอร์300cc ที่มีระบบแทร็กชั่นคอนโทรลพร้อมกับระบบเบรก ABS ให้มาเยอะเหมือนกันนะสตาร์ทที่รีโมทได้อ๋อสตาร์ทรีโมทได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาครับอ่ะว่าแล้วก็เอเลเมนต์ต่อไปสกูปปี้ไอครับตัวใหม่ตั้งวาล์ว ID ไอเสียเท่าไหร่ครับกี่มิลครับโอ้โหจำไม่ได้สิเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องไปเปิดดูคู่มือแล้วไงจริงๆคู่มือก็มีบอกคู่มือมีบอกคู่มือที่ให้มาจากศูนย์ฮอนด้าจะมีบอกแต่ถ้าเกิดเป็นคู่มือที่อยู่ใต้เบาะจะไม่มีบอกอ๋อไม่มีเหรอเพราะว่าคู่มือพวกนี้จะเป็นคู่มือสำหรับช่างนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับจะเอามาตอบให้ละกันสำหรับ Scoopy i นะครับตัวใหม่ว่าตั้งวาง ID เท่าไหร่ไอเสียเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดโพยดูก่อนเพราะว่ามีโพยเก็บไว้ในโทรศัพท์แทบจะทุกรุ่นถ้าเป็นตัวไม่ไออ่ะมันถ้า 5.7 ป่ะถ้าเป็น0.5 ทั้ง2ตัวถ้าเป็นโซนิกก็จะเป็น 0.5 หรือไม่ก็ 0.20 หรืออาจจะเป็น PCX ก็จะเป็น10หรือจะเป็น 0.5 0.10 อะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวไงต้องดูอีกทีหนึ่งขอชัวร์หน่อยขอชัวร์เดี๋ยวจะมาตอบให้มาเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเหมือนกับช่างสมัยก่อนเขาจะไม่ใช้ฟิลเลอร์นะใช่ครับใช้สไลด์เหรอจิ๊กจิ๊กจิ๊กใช่ไหมใช่ครับเกิดทันใช่ไหมเกิดทันนะจับแค่จับโยกโยกจับโยกซ้ายโยกขวาก็สามารถที่จะตั้งวาล์วได้แล้วเพราะจริงแล้วว่าเขาบอกว่าใช้1ใบเลื่อย
เอาใบเลื่อยเสียบเข้าไปก็สามารถที่จะตั้งวาล์วได้แล้วแต่จริงๆแล้วว่าช่างทั่วๆไปเนี่ยนะครับจะไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์จะใช้วิธีการคลายน็อตถ้ามันตึงปุ๊บเนี่ยนะครับจะคลายออกพอคลายออกปุ๊บจับยกนิดเดียวตึ๊กๆแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาไม่ให้มันตึงอ่ะพอไม่ให้มันตึงปุ๊บก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเป็นระบบโพสต์ชีทเนี่ยเราต้องเป๊ะกับมันคำว่าเป๊ะเนี่ยถ้าเราตั้งชิปเป็นไงฮะรถสตาร์ทไม่ติดหรือติดยากวอดดับต้องให้พอดีกับของเขานะครับสเปคที่ทางโรงงานผลิตออกมาและกำหนดออกมาด้วยนะครับนี่แล้วก็เป็นการบ้านพี่เก่งนิดนึงแล้วกันครับสกูปปี้ไอนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับครับอันต่อไปครับ PCX 2015ครับใส่แคมแต่งแล้วเกิดอาการเบาดับเกิดจากอะไรครับแน่นอนครับแคมทุกวันนี้นะมีแคมแต่งทั่วสารทิศเลยดีกว่านะครับว่าแคมค่ายนู้นค่ายนี้ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้มีเยอะมากคราวนี้ไอการที่จะปรับมุมองศาเรื่องของแคมชาร์ปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเจียแคมเรียกว่าเจียก้นท้ายหรือเจียเพื่อให้โหนกให้มันแหลมก็ขึ้นอยู่กับโรงกึ่งนั้นๆหรือโรงแต่งนั้นๆนะครับแต่ที่เห็นแล้วที่บอกมาเนี่ยเกิดจากวาล์วไอดีหรือวาล์วไอเสียเนี่ยเราตั้งชิดเกินไปนะครับลองตั้งห่างดูนะครับถ้าตั้งห่างเสียงวาล์วจะดังแก๊กๆๆๆนะครับถ้าตั้งแล้วห่างเบาได้เร่งคันเร่งได้แสดงว่าผ่านนะครับแต่เสียงคันเร่งเสียงแคมจะมีดังแก๊กๆๆๆๆถ้าแคมดังเนี่ยผมแนะนำเลยนะถอดทิ้งออกไปเลยแคมเดิมอ่ะจะดีกว่านะครับหรือหาแคมที่ได้เลยรับความนิยมมากกว่าเอามาใส่จะดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแคมที่ไม่มีสำนักหรือที่ไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรก็ตามเนี่ยเอามาใส่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทิ้งลมป่าทั้งหมดเลยเพราะว่าเรื่องของการเจียองศาแคมเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับนี่พูดถึงเรื่องแคมนะผมก็ต้องขอบคุณนะแคมชาร์ปพยัคฆ์ชมพูครับผมเคยเป็นดีลเลอร์จำหน่ายเจ้าแรกสมัยเมื่อตอนที่ผมอยู่พยัคฆ์ชมพูก็พิเลกไงอาจารย์ดิเลกอาชาวงอาชาวงนะฮะก็คือมาทำเขาเรียกอะไรมาทำการตลาดกับทางนิยสารรถเลสซิ่งที่ผมเคยอยู่นะครับของผมก็แบบเป็นเล่มแรกที่แบบว่าทำให้เขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายอาร์ตเวิร์กนู่นนี่นั่นนะปรากฏว่าพี่ขอบคุณพี่เลกอีกครั้งนะฮะเที่ยวนั้นทำให้ผมดาวรถได้เลย แคมก็ขายดีจริงแล้วแบบวิ่งจริงแคมพวกเวฟโซนิกอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเรามีสายเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับคุณสุพจน์ครับผมสวัสดีครับครับอ้าวโทรจากที่ไหนพี่โทรจากชลบุรีครับตรงไหนเอ่ยชลบุรีอยู่แถวๆรอยต่อชลบุรีแฉ่งเซาแถวลงไฟฟ้าบางประกงครับผมอ๋อแถวลงไฟฟ้าบางประกงเยอะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะโชคดีนะครับได้เสื้อไป1ตัวสำหรับเดี๋ยวดิที่โทรมาคุยเรื่องอะไรอยากจะถามหมวกกันน็อกแบรนด์ไอโร่ครับผมครับผมไอโร่ครับแบรนด์นี้งบประมาณผมดูในเน็ตรุ่นเวเลอร์ครับประมาณเขาบอกประมาณ 5,000 นี่มันพอใช้ได้ไหมครับคือถ้าขึ้นชื่อด้วยแบรนด์ตัวนี้นะครับพี่มันมีขายอยู่นี่ยูไฮเมดเขาเอาเข้ามานะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเดอะช็อปเข้ามาเยอะหน่อยมีให้เลือกหลายลายถ้าแบรนด์ตัว 5,000 มันตัวไหนพี่เป็นตัวเต็มใบป่ะตัวฟูลเฟสครับฟูลเฟสก็ประมาณนั้นพี่มันได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าลดคอสลงมาเพื่อที่จะให้พวกเราสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นพวกนี้มันผ่านมาตรฐานรับรองอยู่แล้วพี่ไม่ต้องไปซีเรียสแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันยังไม่มีมอกรแล้วแหละแต่มอกรบ้านเรากับต่างประเทศพี่เอาปลอดภัยกับหัวเราไว้ก่อนพี่เล่นได้ใช่ไหมครับเล่นได้แอโร่เล่นได้เลยครับดีเลยแหละแล้วตัวนี้เขาบอกว่า made in Italy นี่มันใช่ไหมครับใช่พี่เดอะช็อปไปเห็นมีวางขายเดอะช็อปอะเดอะช็อปเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ล่าสุดเนี่ยผมเอารถ MSX ไปทดสอบไดโนเทสนะไปเดินในโชว์รูมเขาอุ๊บหมวกสวยๆงั้นเลยครับรุ่นใหม่ๆงั้นเลยครับก็เนี่ยของครับผมของเข็มไรดิ้งเนี่ยที่อยู่กับก๊อฟเนี่ยก็ใช้แอโร่อยู่นะเข็มไรดิ้งแล้วก็เขาใช้หลายค่ายเลยแอโร่เอ็กไซต์อะไรเงี้ยกับก็ใช้ HJC อย่างเงี้ยมีหลายค่ายพี่เห็นตรงมันสปอร์ตดีพี่ชอบมันแหลมๆเพียวๆดีน่าจะลู่ลมดีครับมันอิตาลีดีไซน์พี่ใช่ยังมีตัวอื่นอีกนะที่แบบเป็นอิตาลีดีไซน์แต่ว่าตัวแอโร่เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของแบบราคาที่ไม่สูงมากนักแล้วก็ได้รับการรับรองจากชาแนลด้วยนะครับตัวนี้ผ่านค่ามาตรฐานเห็นบอกว่าเป็นแบรนด์ Made in Italy แต่ราคามันอยู่ 5,000 ไงผมก็เลยสงสัยว่ามันโอเคมั้ยมันอยู่คือมันอยู่ที่พี่ไปซื้อที่ไหนด้วยนะครับ
พี่ดูจากเว็บไหนเนี่ยพี่ดูจากเว็บไหนอ่ะผมดูจากตามร้านขายที่เขารีวิวใน YouTube อ่ะครับครับผมคือถ้าเผื่อว่าเป็นร้านที่มีชื่อหน่อยก็จะมั่นใจได้นะครับว่าเขาไม่ได้เอาของก๊อปมาให้พี่นะครับแล้วก็ดูว่าที่นั่นน่ะเขามีแบบว่ามีโลโก้ว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าเผื่อว่าสั่งจากทางยูไฮเมดหรือว่าทางเดอะช็อปเดอะช็อปเลยครับเขาก็พี่ไบสามารถที่จะส่งให้พี่ได้นะรับประกันของแท้แน่นอนทั้งสองที่นะครับพวกนี้มาเป็นกล่องแล้วถ้างบประมาณไม่เกินหมื่นนี่พี่มีตัวไหนพอจะแนะนำอีกไหมครับโอ้โหมีหลายแบรนด์เนาะพี่เอาไปขี่ประเภทกับรถอะไรผมก็ขี่ผมใช้เอ็กไซเตอร์อยู่แต่ผมชอบฟูลเฟสแนวสปอร์ตอะไม่ว่ากันคือหมวกกันน็อกเนี่ยนะพี่ผมบอกให้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ราคาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับหัวพี่ว่าหัวพี่เหมาะกับหมวกสไตล์ไหนอย่างผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยถนัดกับหมวกยี่ห้ออะไรซึ่งโหผมลงทุนซื้อเลยนะครับสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วนี่18 10กว่าปีที่แล้วนี่ก็แพงนะครับปรากฏว่าใช้ปุ๊บแล้วคางผมโผล่พี่เออใช่ป่ะผมก็ต้องไปใช้ไอ้พวก HJC พวกเวม่าหรือว่านี่ก็ได้โชเออะไรอย่างเงี้ยพี่ LX2 นี่ก็โอเคนึกออกป่ะมันอยู่ที่พี่ต้องไปลองนะอย่างนี้ก็มีทางเดียวคือว่าเราต้องลองว่าเข้ากับถูกต้องครับแล้ววิธีการลองนะฮะอันนี้พี่ดูอยู่หน้าจอใช่ไหมคือ2นิ้วชี้ของพี่นะครับครับพี่เอาไว้ตรงนิ้วนะฮะขอโทษเอาไว้ตรงคิ้วเอาไว้ตรงคิ้วนะฮะแล้วก็พอเวลาใส่หมวกกันน็อกเข้าไปเนี่ยให้มันเหลือ2นิ้วเนี้ยพี่นึกออกป่ะให้ด้านบนน่ะเข้าใจครับให้ด้านบนน่ะให้เหลือแค่เนี้ยแล้วพี่ลองดูว่ามันเข้ากับหัวพี่หรือเปล่าว่าหัวพี่แบบว่าคางโผล่ไหมเจ็บหูไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเออนี่ว่ามันจะรัดหัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะหมวกแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีการออกแบบมาที่ไม่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยนะครับหัวเนี่ยจะเป็นหัวทู่มั่งหัวทุยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีการวัดรอบวงของศีรษะเรานะครับแล้วก็ไปซื้ออย่างนั้นดีกว่าครับแต่สั่งทั้งเน็ตก็นิดนึงแล้วพี่ก็ต้องรู้นิดนึงว่ามันจะเข้าหัวเราหรือเปล่าผมว่านะน่าจะไปซื้อที่ร้านดีกว่าครับไปซื้อที่ร้านแล้วก็ไปลองไปสวมไปใส่ดีกว่าดีกว่าสั่งทางเน็ตหรือทางออนไลน์เพราะถ้าเผื่อว่าเขาก็มีขายทางออนไลน์พี่ก็ต้องวัดรอบหัวไปก่อนว่าไซส์รอบหัวพี่ขนาดอะไร58หรือว่า60อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นบอกเขาไปไอ้ตรงรอบหัวเนี่ยไม่มีปัญหาโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเดินดูในงาน Big Motor Sale ดีกว่าเผื่อจะได้อะไรถูกใจนั่นแหละพี่แล้วไปที่บูธ Your Helmet เนี่ยเพราะว่าเนี่ยพี่ได้เสื้อเข้าไปแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ก็ใส่เสื้อตัวนี้เข้าไปในงานหาเจต้าอะไรบอกเนี่ยรางวัลจากสปีดไรเดอร์แถมมีส่วนลดได้อีกนะมีส่วนลดด้วยนะเรื่องหมวกกันน็อกอันนี้เรื่องจริงนะถ้าเผื่อว่าพี่ไปที่ยูไฮเมดอะแล้วพี่บอกว่าดูจากรายการสปีดไรเดอร์มานะแล้วได้รางวัลจากสปีดไรเดอร์ด้วยครับเจต้าใจดีนะลดให้ด้วยเออโอเคครับผมโอเคครับใกล้ๆนี่ชลบุรีดูทุกวันครับครับผมอะไรพี่สุพจน์อย่าเพิ่งวางสายนะครับเดี๋ยวทีมงานจะคุยด้วยหน่อยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปเพื่อจัดส่งสวัสดีครับ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 ก็1ท่านนะครับที่ได้เสื้อไปก็ยังเหลืออีก1ท่านที่ได้ท่านนะฮะเสื้อตัวสุดท้ายนะครับมีด้านหลังด้วยนะเพราะด้านหลังจริงๆเสื้อตัวนี้เขามีการที่แบบว่าเคยที่จะเป็นเสื้อที่จะใช้ประมูลประมูลสำหรับไปช่วยงานน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้แบบสวยงามเยอะแยะมากมายครับผมอ่ะระหว่างรออีก1สายนะครับสำหรับเสื้อ Limited Edition ตัวนี้นะฮะมาดู SMS กันต่อครับครับคอรถเบี้ยวฮะมีที่ไหนสามารถทำให้หายเป็นปกติได้บ้างครับก่อนอื่นนะครับต้องถามก่อนว่าอยู่ที่ไหนนะครับถ้าอยู่กรุงเทพนะครับก็มีหลายๆร้านจริงๆแล้วว่าแผงคอเบี้ยวเนี่ยเข้าซ่อมร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านคุณก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าแผงคอเบี้ยวเนี่ยอันดับแรกเนี่ยช่างเขาต้องรื้อช่วงแผงคอลงมาให้หมดนะครับเสร็จแล้วเอาแผงคอเนี่ยเข้าไปลงกึ่งหรือที่ร้านไหนที่มีร้านดัดไฮดรอลิกนะครับสามารถที่จะดัดโชคแผงคอได้ร้านนั้นเขาก็จะรับทำนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับร้านนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ400เป็นต้นไปจนถึงหลักพันนั่นเองนะครับ
ก็เราต้องลองดูแล้วกันนะครับราคาประมาณนี้ราคาประมาณ400ถึง 1,000 บาทคำว่า 1,000 บาทเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับจริงๆผมเองอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็รับดัดโชว์แผงคออยู่เพราะว่าผมมีเครื่องดัดอยู่ผมก็คิดอยู่มีเครื่องไฮดรอลิกใช่ไหมมีเครื่องไฮดรอลิกแล้วผมก็อัดอยู่ที่ประมาณ450บาทรวมค่าแรงแล้วประกอบเสร็จทุกอย่างนะครับคราวนี้ถ้ามากกว่านี้นะครับเช่นมีเรื่องของการล็อกของแผงคอมันหักนะฮะพอหักเนี่ยมันจะโยกซ้ายโยกขวาสุดเลยเราจำเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์ก็ต้องจำเป็นที่จะต้องไปเชื่อม2ถ้าแผงคอนั้นนะครับมีการโคตรและงอมมากจำเป็นที่จะต้องใช้แก๊สใช้อะไรเผาอีกก็ต้องมีค่าแรงส่วนต่างออกไปอีกรวมกระทั่งถึงเรื่องของซีนกันฝุ่นแล้วก็ซีนชกที่มีการแตกหักเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็ขึ้นอยู่ด้วยว่ามีตัวไหนเสียหายหรือเปล่าบางทีเนี่ยแกนชกงอพองอยเยอะปุ๊บพอจะใช้เครื่องดัดมาปุ๊บเป็นไงครับเป็นตามดจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแกนชกแกนชกคู่หนึ่งถ้าเป็นของเทียมก็อยู่คู่หนึ่งประมาณ 4-500 นะครับถ้าเป็นของแท้ก็ต้องเบิกศูนย์ก็อยู่ข้างละประมาณสัก800นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าชนหนักชนเบาชนแรงแค่ไหนนั่นเองครับนี่ต้องบอกว่าอาการนี้ราคานี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของรถตลาดบ้านเรานะไม่ใช่รถบิ๊กไบค์นะครับบอกไว้ก่อนพูดถึงนะครับเป็นรถตลาดบ้านเรานะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นรถบิ๊กไบค์นี่ราคาจะไปอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับผมให้ลองดูแล้วกันถ้าชนน้อยๆอ่ะหรือแผงหรือพูดง่ายๆว่าแผงคอเบี้ยวแฮนด์เบี้ยวข้างอย่างเงี้ยนะครับผมลองดูลองไปตบกับเสาไฟฟ้าดูก่อนนะครับถ้าแฮนด์เบี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยตบกับเต๋านะฮะปึ้งขึ้นมานะฮะแต่คืนพอคืนปุ๊บลองจับดูดีๆแล้วลองปล่อยมือดูถ้าปล่อยมือได้ศูนย์ได้ก็คือจบไปผมเองอ่ะเมื่อก่อนนี้ก็เหมือนกันครับลูกค้าบอกว่าพี่ครับแผงคอผมเบี้ยวครับพอมองแล้วมันเบี้ยวพอเบี้ยวเป๋นนิดเดียวปุ๊บงั้นอีก2ชั่วโมงมาเอาผมก็ใช้วิธีตบเสาไฟฟ้านี่แหละครับปั้งปั้งแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับ350บาท เอาจริงๆก็ใช่ไงนะฮะจริงๆลองดูครับแต่ว่ายูสเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยกล้ากับรถตัวเองเพราะอย่างบางคนอาจจะแบบไม่ต้องไปฟาดเสาไฟฟ้าก็ได้อาจจะบอกว่าให้มันดีดมาเองอ่ะให้มันแบบว่าสมมติว่าเบี้ยวทางเบี้ยวทางขวาใช่ไหมก็หักไปทางซ้ายตึงสังเกตไหมครับเห็นไหมครับว่าเวลาจะหักซ้ายหรือหักขวาสุดเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยถ้าช่างอยู่เนี่ยเขาจะใช้เท้าถีบพักถีบล้อหน้าเพื่อให้เป๋มาอีกฝั่งหนึ่งนะแผงคอเนี่ยมันค่อนข้างจะเปาะเวลาถีบซ้ายถีบขวาเนี่ยมันจะถีบตามแรงที่เราถีบไปเลยนะครับคราวนี้จุดที่เราจะดูนะฮะดูระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังตั้งขาตั้งคู่นะครับเสร็จแล้วมองล้อหน้าแล้วล้อหลังเราไปอยู่ด้านหน้ารถดูว่าล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันตรงกันไหมจับศูนย์ให้ตรงถ้ามันเป๋นิดเดียวปุ๊บเรารู้แล้วเนี่ยเป๋ฝั่งนี้เราก็ถีบฝั่งตรงกันข้ามนะครับลองดูครับวิธีนี้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ทำไมต้องเป็นขาตั้งคู่แล้วทำไมต้องมองจากล้อหน้าครับเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นสแตนเนี่ยล้อหน้ามันจะมีขนาดยางที่เล็กกว่ายางหลังใช่ไหมฮะพอเรามองเข้าไปเนี่ยมันเห็นแบบคือมองไกลๆเนี่ยมันเห็นว่าเออมียางหลังโผล่มาล้ำไปด้านมาด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่าครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วคือคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันเบี้ยวเนี่ยขี่ไปเร็วๆนี่ชกมวยนะชกมวยด้วยแล้วก็อันตรายเสร็จแล้วจะกินข้างไม่ข้างซ้ายก็ข้างขวานะครับลองดูครับวิธีง่ายๆถ้าล้มน้อยๆนะครับชนน้อยๆโคตรน้อยๆอะไรพวกนี้ลองใช้วิธีตบกับเสาไฟฟ้าดูหรือไม่ใช้วิธีอย่างที่ผมบอกเฮ้ยจริงๆต้องหาคนที่ไปทำเองด้วยนะก็คือให้คนขี่ด้วยคล่อมรถไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็หันทางด้านซ้ายสุดหรือขวาสุดก็ได้ถ้าเบี้ยวทางซ้ายแล้วก็หันทางขวาถ้าเบี้ยวทางขวาก็หันทางซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เท้าถีบแล้วปังปังโทษทีนะฮะจริงๆผมใช้วิธีนี้จริงๆถีบอย่างนี้เลยแรงๆปุ๊บแล้วก็จับดูพอจับแล้วไปวิ่งดูเพราะว่าที่ร้านเนี่ยถามว่าบางคนเนี่ยลูกค้าบอกพี่ครับแผงคอเบี้ยวพอเราเช็คแล้วมันนิดเดียวพอนิดเดียวปุ๊บจะลื้อมันก็เสียเวลาบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวอีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงพี่มาเอาแล้วกันก็เราก็เช็คพอเช็คเสร็จปุ๊บถีบซ้ายถีบขวาขับรถเร็วๆแล้วปล่อยมือถ้าปล่อยมือตรงแนวอย่างนี้เรียบร้อยเก็บตังค์ได้เลย350บาท แต่ถ้าเกิดว่ามันโคตรเยอะๆถีบก็แล้วอะไรก็แล้วเราจะเป็นที่จะต้องลื้อเพื่อที่จะมาดัดแผงคอเพื่อให้มันตรงเพราะว่าแผงคอมันเปราะบางมากแค่ล้มนิดเดียวมันก็อ่อนรูปแล้วล่ะครับนะครับเรียบร้อยสำหรับเอเวนนี้ครับต้องบอกว่ายังเหลืออีกหนึ่งรางวัลนะครับสำหรับเสื้อจาก Your Helmet นะครับเป็นเสื้อ Limited Edition นะครับผ่านไปแล้ว1รางวัลครับสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่โฟนอินมาเท่านั้นนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับในเรื่องของหมวกกันน็อกอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเอ้ยเนี่ยหมวกกันน็อกอะไรดีราคานี้เล่นได้ไหมได้ไปเลยครับเสื้อ1ตัวนะครับแน่มาดูเอเวนต่อไปเวฟ 110i ฮะแคร้งเดิมตีปอกใหญ่สุดได้กี่มิลครับตีปอกใหญ่สุดก็จะเป็นลูกโซนิกนะครับลูกโซนิกนั้นก็58มิล58นะครับตอนนี้
สามารถที่จะแบกแข้งได้นะครับจริงแล้วมันก็สามารถที่จะแบกแข้งเพื่อให้มันใหญ่รองรับกับเสื้อเพราะจริงแล้วรถที่โมหรือทำแข่งกันจริงๆอ่ะลูกยันลูก58เลยครับนะครับใหญ่สุดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกในไซส์เนี่ยหมดไซส์เลยเนี่ยจะเป็นลูก53ก็คือลูกเชียร์นะครับถ้าอยากจะตีปอกนะฮะตีปอกแบบใช้งานทั่วๆไปนะครับเต็มที่ก็ประมาณสักลูก54กำลังดีคาเซ่อะไรประมาณนี้นะครับ54คาเซ่ผมมีเสนออีกรุ่นหนึ่งพี่ก็คือเป็นลูกของ CBR 205รถ CBR 400CBR 400เนี่ยไซส์ที่แนะนำเพราะว่าไอตัวสลักอ่ะมันอาจจะเล็กกว่านะครับ CBR 400นี่คือเป็นรถสี่สูบนะรถนำเข้าครับแต่ว่าที่นั้นนะเพราะว่ามันช่วงว้าวของหัวเนี่ยมันมีช่วงนูนที่น่าสนใจเราสามารถเจียออกมาได้โดยที่ไม่เขาเรียกไรไม่ต้องหลบว้าวไม่ต้องหลบว้าวใช่ก็เลือกเอาดูอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกและอย่างก็ลูกสูบเนี่ยก็มีเรื่องของการลูกสูบเนี่ยมีหลายเวอร์ชันหลายตัวมากบางทีหัวโหนกแหวนสูงนะครับแล้วก็สลัก13สลัก14นะครับก็จะมีให้เลือกหลายรูปหลายแบบเหมือนกันนะครับลองดูครับมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำเสียงได้เลยเนี่ยพี่อ้วนครับผมจากไหนพี่ครับสวัสดีครับผมอ้วนครับอยู่บางนาครับครับผมไงพี่สวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับครับผมรบกวนสอบถามพี่เก่งนิดนึงครับครับคือผมอยากพอจะมีอะไรเชียร์สักบ้างไหมครับอะไร KR ตัวไหนครับผมอยากได้ประกับคันเร่งบนนะครับประกับคันเร่งบนที่ร้านผมไม่มีถ้าเผื่อว่าร้านพี่กิ้งไม่มีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกับพี่อ้นได้ไหมเออพรุ่งนี้คุยกับพี่อ้นครับพรุ่งนี้พี่อ้นมาพี่อ้นห้วยขวางพี่อ้นห้วยขวางครับสาย KR เลยอ่ะอ๋อห้วยขวางเหรอครับใช่แต่เขารับส่งของแท้เหรอครับคนที่เขาขายอยู่นี่ของแท้หรือเปล่าครับแท้เลยฮะของแท้ของนำเข้ามีหมดเลยพี่ทั้งของเดิมของใหม่ของเก่าครับเนี่ยมีทั้งของมือหนึ่งแล้วของมือสองครับพี่เอาอย่างนี้นะพี่อ้วนนะครับผมพี่อ้วนเตรียมปากกามานะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้โทรไปหาคนนี้ดูนะครับชื่อปากกาขนาดจดนะครับครับชื่อนะครับเอกน้ำบานนะครับคนนี้เขาทำเกี่ยวกับพวกรถ KR สาย KR อยู่แล้วประกับแท้ไม่ต้องบอกว่าเป็นของเทียมโทรคุยกับเขาละกันบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์แนะนำมานะครับเพราะว่าช่างเอกเขาเคยมาเข้ารายการอยู่นะครับลูกน้องพี่อ้นเหมือนกันครับอันนั้นเบอร์โทรนะครับ093 093 928 928 2212 2212ครับผมเอกน้ำบานครับเอกน้ำบานนะครับจัดไปครับครับผมขอบคุณครับพี่อ้นครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้เสื้อด้วยนะครับ1ตัวนะครับไม่คุยเหรอไม่เป็นไรครับเอาฮัลโหลครับครับเสื้อไซส์ใหญ่ไปครับผมตัวอ้วนมากนะครับต้องใส่ไม่พอไซส์แน่เลยไม่พอไซส์เอ้าโอเคครับขอบคุณมากครับพี่อ้วนครับสวัสดีครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้องบอกว่าก็ทิ้งไว้ที่ในเรื่องราวของโฟร์อินนี้ละกันนะครับในส่วนของเสื้อยังเหลือ1ตัวเข้ามาคุยเจาะจงเฉพาะเรื่องหมวกกันน็อกเฉพาะเรื่องหมวกกันน็อกอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่เรื่องอื่นไม่ได้คือขอให้เปิดฟอร์เรื่องหมวกกันน็อกก่อนแล้วค่อยถามเรื่องอื่นก็ว่ากันไปโอเคงั้นพี่อ้วนอดอดก็นี่ไม่ได้ถามเรื่องหมวกกันน็อกเลยโอเคโอเคโจทย์มีอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็พักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider